อามาต่อเนื่องเรื่องเลนส์หนาแบบที่3ครับเอาฟังคำอธิบายนิดนึงรูปนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปให้ในไลน์กลุ่มด้วยสำหรับรูปที่แสดงตรงนี้แต่อยากให้คุณฟังคำอธิบายนิดนึงครับสำหรับหลักการคิดของมันฟังเริ่มต้นเคสนี้คือเคสของวัตถุอยู่ในเลนส์ตรงกับข้อเวิร์กบุ๊กคุณเลยไว้วัตถุอยู่ในเลนส์หลักการมันแทบจะตายตัวหลักการมันแทบจะตายตัวมีเพียง2สเต็ปแต่สเต็ปจะขัดแย้งกับสิ่งที่เรียนใน2แบบแรกโดยที่ว่าหลักการมองเนี่ยมันมีหลักการมองอยู่2ประเด็นมองที่ผิวด้านนี้และมองที่ผิวด้านซ้ายกับมองที่ผิวด้านขวาจะเห็นตำแหน่งของภาพคนละตำแหน่งกันฟังกูจะเห็นตำแหน่งของภาพคนละตำแหน่งกันเริ่มต้นเคสแรกคือเคสจากการมองด้านซ้ายพี่ให้ผิวซ้ายเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมผิวขวาเป็นเบอร์สองถ้าคุณมองด้านซ้ายเว้ยแสงมันจะวิ่งมาจากทางขวาเว้ยเข้าลูกตาพี่บอกแล้วนะทิศแสงจะวิ่งเข้าลูกตาพอแสงวิ่งเข้ามาทางขวาเกิดอะไรขึ้นฝั่งนี้จะเป็นหน้านะฝั่งนี้จะกลายเป็นหน้าเลนนะฝั่งลูกตาจะกลายเป็นหลังนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างดูตามแสงนะฝั่งนี้เป็นหน้าฝั่งนี้เป็นหลังถ้าวัตถุอยู่ในนี้อาจจะเป็นฟองอากาศอะไรไม่รู้อยู่ในนี้แน่นอนครับสเต็ปหนึ่งคิดจากการมองทางซ้ายคิดที่ผิวนี้เพราะแล้ว S 1ก็จะคือระยะวัตถุคือระยะตรงนี้อยู่หน้าเลนเป็นบวกเสมอตายตัวและภาพที่จะปรากฏจะอยู่แถวๆนี้เหมือนเดิมอ่ะอันนี้มองอันนี้มันต้องเห็นตื้นกว่าจริงมันน่าจะอยู่แถวนี้แล้วมันอยู่แถวนี้มันเกิดอะไรมันเกิดภาพหน้าเลนไงพอมันเกิดภาพหน้าเลนมันคือภาพเสมือนภาพเสมือนหน้าเลนติดลบไงเพราะฉะนั้นความติดลบเสมอกูเทคลบไปเลยเทคลบไปในสูตรเลยตายตัวเลยและ N1 เป็นไงวัตถุอยู่ในเลน N1 เหมือน N แก้วครับ N2 สลับดอกเป็นอากาศเลย S1 ก็อ่านนะว่าระยะเท่าไหร่ R1 ก็รัศมีให้มาก็เป็นจบในการคิดเคสแรกนับเป็นสมการที่1แทนสูตรปุ๊บหลุดอยากหาตัวแปรอะไรก็เด้งออกมาเลยต่อไปคิดสเต็ปที่2ให้สลับไปมองฝั่งนู้นพอสลับไปมองฝั่งนู้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแสงวิ่งมาจากทางนี้อยู่ปะแสดงว่าฝั่งนี้จะเป็นหน้าปะฝั่งนี้จะเป็นหน้าถูกไหมฝั่งนี้จะเป็นหลังฝั่งนี้จะเป็นหน้าฝั่งนี้จะเป็นหลังเพราะฉะนั้นแน่นอนวัตถุอยู่อย่างนี้แต่มึงจะมองเห็นอยู่แถวนี้คุณจะมองเห็นกันอยู่แถวนี้ไว้ภาพที่เกิดจากมองผิวนี้กับเบอร์2เพราะฉะนั้นแน่นอนติดลบเหมือนเดิมเกิดหน้าเลนต้องติดลบเสมอเทคลบไปเลยและ N1 เป็นแก้วเป็น2บรรยากาศเหมือนเดิมไม่มีสลับดอกครับเหมือนเดิมเลยถ้าวัตถุอยู่ในเลน N มันจะเหมือนกันทั้ง2กรณีก็นับเป็นสมการนี้2โอเคป่ะแทนตัวแปรที่รู้ยัดตรงไหนจบอยากหาตัวแปรอะไรเสร็จหมดแต่มีอยู่โจทย์สไตล์นึงไม่รู้ตำแหน่งวัตถุทีนี้ล่ะมันยากละถ้าไม่รู้ตำแหน่งวัตถุถ้าไม่รู้ตำแหน่งวัตถุตำแหน่งวัตถุให้กำหนดเป็น x ครับกำหนดเป็น x กำหนดตัวแปรเป็น x ถ้าเขาไม่ให้นะพอมึงกำหนดเป็น x ปุ๊บเปรียบเสมือนว่าถ้าเราให้ฝั่งซ้ายกำหนดเป็น xเช่นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ว่าวัตถุมันอยู่ตรงไหนพี่ก็บอกว่าให้ตรงนี้เป็น x แล้วกันและถ้าตรงนี้มันมีความยาว l แสดงว่าตรงนี้จะเป็น l ลบ x ป่ะใช่หรือไม่ใช่ไหมครับก็เป็น l ลบ x แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ก็เปรียบเสมือนว่าพี่ขอกำหนดไปเลยแล้วกันว่าให้ s 1อ่ะเป็น x ป่ะและตอนไปคิด S2 ก็ให้เป็น L ลบ X ป่ะประมาณนี้แล้วกันเขียนป่ะประมาณนี้จะจดก็จดไม่จดไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้คนงงกันเยอะมากไม่ออกมา6ปีเขียนนะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บออกป่ะไม่รู้แต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยเป็นแบบหนึ่งมากกว่าก็จะเป็นแบบ
นึงมากกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายรูปไว้ให้คุณละเฮ้ยๆคุณก็รู้ว่าผมแม่นแค่ไหนนะคุณยังกล้าเถียงเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นอยากได้โจทย์ไหมถ้าอยากได้โจทย์เอาสเปเชียลดีกว่าป่ะได้ไหมสเปเชียลป่ะเราวาดรูปมาให้อันนี้วาดรูปมาให้เปเชียลไปเลยเปเชียลไปเลยหาที่ว่างจดเราสเปเชียลนะหาที่ว่างจดเราอันนี้เป็นครึ่งวงกลมนะมีรัศมี30เซนนะเหรียญฝังอยู่ในแท่งแก้วครึ่งวงกลมเมื่อมองด้านผิวของมองด้านลาบเนี่ยเมื่อมองด้านลาบจะเห็นเหรียญเมื่อมองด้านลาบจะเห็นเหรียญลึกเข้าไป 6.667 เซนจงหากอไก่ดัชนีอาเคของแก้วไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากขอไข่ถ้ามองด้านผิวของจะเห็นเหรียญลึกเข้าไปเท่าไหร่ตั้งใจดูและจะบอกว่าไม่มีความยากเลยเชื่อผมคุณตั้งใจดูและไม่มีความยากเลยสองข้อก็พอเหมาะแล้วสองข้อก็พอเหมาะแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตเพื่อคะแนนอย่างเดียวเพื่อคะแนนล้วนๆเพื่อคะแนนล้วนๆคุณหนูเอาหน่อยตั้งใจฟังไอ้มึงทุบทำไมเนี่ยมึงเมาอ่ะหนาวอ่ะหนาวแล้วมึงทุบกำแพงอ่ะมึงโรคจิตอ่ะอ่ะแล้วอดทนเอายังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นตั้งเบอร์ก่อนเลยก็ได้มาซ้ายมือพี่พยายามตั้งเป็นเบอร์หนึ่งลุยเลยฝั่งซ้ายมือพี่ตั้งเป็นเบอร์1แล้วกันนะขวามือพี่ตั้งเป็นเบอร์2ตอนนี้ R2 ชัดๆเลยร่า1ตอบอะไรตอบไปชื่นใจแล้วเฮ้ยไม่ตอบอ่ะเออ R1 เป็นที่แน่นอนครับหลักการคิดสิ่งที่เขาบอกคืออะไรเขาบอกว่าเมื่อมองจากด้านล่างไปจะเห็นเหรียญลึกเข้าไป
6.667เพราะฉะนั้นการทำบทเนี้ยแทบจะวาดรูป2ครั้งรูปเดิมใส่ไปเลยมองจากด้านที่เขาให้มามองจากด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะมองจากด้านนี้ป่ะวาดรูปตามคำบอกอะมองจากด้านนี้มาปรากฏว่าเห็นเหรียญลึกเข้าไปแล้วล่ะ 6.667 เพราะฉะนั้นแสดงว่าแน่นอนครับเหรียญจริงอยู่ตรงนี้ถ้ามึงมองมึงต้องเห็นอยู่แถวๆนี้ชัวร์ภาพมึงจะเห็นแถวๆนี้เนี่ยภาพมึงจะอยู่แถวนี้นี่คือภาพถูกป่ะที่ระยะเท่ากับ 6.667 ระยะ 6.667 เซนมองตรงนี้มันจะเห็นเหรียญกระเถิบมาทางนี้การเทียบระยะทุกอย่างมันเทียบจากผิวนะ 6.667 นะเห็นใกล้กว่าจริงเพราะจริงมันอยู่10มันแน่นอนครับตรงนี้คือ S ป่ะตรงนี้คือ S ป่ะเนี่ย10เนี่ย S เบอร์1ป่ะไรสิ่งนี้มึงเห็นก็ S พามป่ะวะใช่หรือไม่แต่แน่นอนนะมันต้องติดลบเสมอไอ้เหี้ยตายตัวเลยผมใส่ลบรอเลยนี่ในสูตรผมใส่ลบรอแล้วนะผมใส่ลบรอไปแล้วด้วยติดลบเสมอผมใส่รอเลยครับพูดเลยเก็บป่ะที่เหลือคุณเติมผมทำตรงนี้เลยมาคุณเติมเลยตัวปลายที่ไม่รู้จะกระเด็นเองแล้วผมเติมเลยเต็ม1ลุยวาดแสงด้วยเดี๋ยวเขาหักวาดทิศแสงด้วยมาเดี๋ยวโดนหักวาดทิศแสงด้วยใช่เลยครับต่อไปชื่นใจครับ N1 คืออะไรเติมคำไว้งานเข้าไม่ให้มาแล้วเป็นคำถามครับหาเอ็นแก้วช่างหัวแม่งเลยติดไว้เป็นเอ็นแก้วไปติดไว้อย่าตกใจเดี๋ยวให้เองรอชมผมรักอากาศเท่าไหร่คุณหนูอากาศเท่าไหร่อากาศเท่าไหร่หนึ่งป่ะแล้ว S 1ให้มาใส่เลยเซฟใช่หรือไม่เป็นบวกเสมอและ R เป็นตี้ป่ะไอ้อาร์ตี้ปะวะเป็นตี้ปะนะไอ้พจน์นี้หายปะครับพจน์นี้เป็นศูนย์ปะที่เหลือแทนค่าครับคุณหนูสิ่งที่ผมติดคือ N1 ปะใช่ไหม N1 คือ N แก้ว N2 คือพี่กาด S1 ผมทราบแล้ว S1 ผมทราบนะครับ S1 ผมทราบนะครับ 6.667 เทคลบไปด้วยค่ะผมเทคลบรอเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมใส่ลบรอตั้งแต่หัววันแล้วเนี่ยใส่ลบรอหัววันเลยเอสพามติดลบเสมอโอเคไหมแล้วอย่าไปใส่ลบซ้ำนะเดี๋ยวไปใส่ลบซ้ำปุ๊บลบเป็นบวกพังเลยนะผมติดลบรอให้แล้วนะผมหวังดีนะจบครับพนันย้ายข้างได้เอ็นไลน์ออกมาย้ายข้างได้เอ็นไลน์ครับเฮ้ยไม่คุยเหรอตัวแปรไม่ทราบก็จะกระเด็นไงจบครับได้คำตอบครับเอ็นแก้วกระเด็นผมบอกว่าง่ายก็ง่ายดิแต่ถ้าไปอ่านเองอะยากเอาง่ายๆแล้วกันผมไม่ได้สอนมา6ปีพี่ต้องแบบใช้เวลาคิดคนสเต็ปขึ้นมาใหม่หมดเลยนะเมื่อวานลืมเมื่อวานไม่มีเวลาเตรียมเลยเพิ่งบินกลับมากูไม่ใช่นกนะขึ้นเครื่องมาใช่ป่ะคือเมื่อวานยังสอนไม่ได้อย่างงี้เลยยังคิดสเต็ปนี้ยังไม่ได้เลยคิดสดๆยังไม่ได้เลยต้องไปดั้งดูมาให้ก็เลยบอกขาดเมื่อวานไปกับเมื่อบ่ายด้วยบอกว่าเดี๋ยวดูใน YouTube เร็วขาดคุณไปอัดให้เลยเร็วเท่าไหร่ตอบมา1จุดโอ้โหสวยงามส่วนใหญ่เลขมันก็เท่านี้อยู่แล้วเอ็นแก้วมันได้จากการทดสอบในห้องแลบอยู่แล้วค่านี้แล้วจะมึงจะไปตอบเขาเลยนะคำนวณโชว์เขาเฮ้ยจบครับกอไก่กระเด็นครับคุณหนูครับส่วนขอไข่วาดรูปใหม่เขาบอกว่าถ้ามองจากผิวของจะเห็นเหรียญลึกเข้าไปเท่าไหร่วาดรูปใหม่อีกหนึ่งรูปครับเร็วครับผมขออนุญาตไม่วาดนะใช้รูปเดิมได้หรือไม่ให้พี่ใช้รูปเดิมนะพี่เปลี่ยนลูกตามาอยู่ฝั่งนี้กูลบอันนี้ทิ้งเลยอันนี้ไม่สนละอันนี้ผมไม่สนละผมเปลี่ยนลูกตาแล้วใครไม่วาดขอเอฟวาดใหม่ผมเปลี่ยนลูกตามองฝั่งนี้นะแสงก็จะเปลี่ยนวิ่งมาทางนี้ป่ะใช่หรือไม่
และแน่นอนครับทุกคนจะเห็นเหรียญอยู่แถวๆนี้ครับคุณจะเห็นเหรียญอยู่แถวๆนี้ครับภาพเหรียญจะเห็นอยู่แถวๆนี้มันต้องเห็นเติ้ลกับความจริงพร้อมยังขอให้คุณวาดอยู่นี่ว่าโทษนี่รอบหน้าวาดใหม่เลยนะ S1 ไม่ได้ใช้แล้วนะผมจะใช้ S2 แล้วนะภาพมันจะอยู่แถวนี้ล่ะเราจะหาว่าตรงนี้เท่าไหร่แล้ว S พาม2เนี่ยเท่าไหร่แล้วตรงนี้เท่าไหร่และ S2 คือเท่าไหร่ก่อนดีว่านิยาม S2 ก็คือเท่าไหร่จากวัตถุไปยังผิวไป S2 จะคือตรงนี้ป่ะส่วนต่างตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย20เทียบกับเบอร์2 S2ใส่เลยเฮ้ยแทนเลยขนมว่ะเอ็นแก้วรู้แล้วไม่ใช่เหรอเอ็นแก้วรู้แล้วไม่ใช่เหรอเท่าไหร่ 1.5 ไหมเฮ้ยเอ็นแก้ว 1.5 ไหมแล้วพี่กาดอ่ะเหมือนเดิมใช่ไหมแปร S2 อ่ะ S2 เท่าไหร่นู่นๆๆๆยี่แล้ว R2 อ่ะเป็นไงระวังพลาดนะเมิงเครื่องหมาย R เป็นไงเครื่องหมาย R เป็นไงวิ่งเข้าไปวิ่ง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 ว้าแหว่งปะเฮ้ยว้าแหว่งปะวะปลาว้าแหว่งเป็นไงติดลบปะเห็นปะแสงวิ่งมามันว้าวสู้แสงติดลบ R2 ติดลบปะได้แล้ววะลบอะไรลบ30แล้วก็ยัดในสูตรแล้วคุณจะได้ S พาม2ออกมาพี่ใส่ลบรอเลยอ่ะพี่ใส่ลบรอเลยอ่ะเพราะกันเหนียว S พาม 2ติดลบเสมอเลยใส่ลบรอไปเลยคำตอบจะออกมาเป็นบวกเลยไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นลบแล้วเพราะฉะนั้นจบครับตอบเท่าไหร่ S พาม 2แล้วฮะแล้วเท่าไหร่10กว่าไม่ถึงยี่อ่ะ10จุดไร 10.91 เหรอถูกปะชัวร์เปล่าชัวร์เปล่าใช่อ่ะใช่อ่ะ17ไหมอ่ะ17.1 ไหมอ่ะ17จุดไร 17.143 นะใช่ไหมจบครับจบแล้วแสดงว่าเห็นตรงนี้ลึกก็ไป 17.143 จบง่ายไหมง่ายไหมเอาอีกเอาอีกขอเป็นฟองอากาศมั้งมาอีกสักข้อหนึ่งเป็นข้อสไตล์ยากขึ้นไม่มันได้เป็นบวกเลยเพราะพี่ใส่ลบรอแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ใส่ลบรอคำตอบจะออกมาติดลบแต่ถ้าใครใส่ลบรอไปเลยอะคำตอบจะออกมาเป็นบวกเหมือนกันเหมือนกันจบไหมจบไหมผมลบทิ้งเดียวเอาไปกดเครื่องที่บ้านนะเอามาข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดผมจะคุยข้อเวิร์กบุ๊กคุณน่ะผมมั่นใจข้อเวิร์กบุ๊กไม่ค่อยมีใครทำเองเลยข้อนี้แล้วเดี๋ยวจะคุยข้อเวิร์กบุ๊กเดี๋ยวจะไปตะลุยต่อเรื่องเลนแล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคุณเบื่อผมรู้ผมก็เกลียดเหมือนกันไม่แพ้คุณเลยครับมาจดเพิ่มข้อสุดท้ายเอาหน่อยเอาหน่อยเติมเต็มเติมเต็ม
ันนี้ฟองอากาศเฮ้ยคุยเฮ้ยคุยคุยชดไอ่ะผมลองลบสเต็ปทุกอย่างหมดลองให้คุยลองให้คุณลุยด้วยตัวเองเฮ้ยๆเดี๋ยว 3 ทุ่มนะพอคาร์ดนี้ผมอัดวิดีโอต้องสเปเชียลเลยแหละมันจะล่าช้าแล้วเฮ้ยแล้วสุดท้ายกลับไปดูควิซก็รู้เรื่องแล้วดูไอ้ข้อเวิร์กบุ๊กอ่ะง่ายกว่านี้อย่าหวังแต่จะทิ้งนะให้เก็บไปเถอะหน่อยเดียวนิดหน่อยเดี๋ยวทวนแว่นตาอีกสมการช่างทำเลนโจทย์แบบเลนสายย้อนสายโหดๆฟิล์มบางสาย2เหตุการณ์อะไรเงี้ยเอาหมดวันนี้เอาหมดใครเตรียมตัวมาได้ประโยชน์เต็มๆแต่ไม่ได้เตรียมเลยเริ่มจากศูนย์อะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยหน่อยอะไรอ่ะให้แนวเหรอก็ตรงกันโอเคไม่มีกล้องจุนอะไรวะพร้อมยังเฮ้ยพร้อมแล้วตั้งเบอร์ก่อนเลยไหมเฮ้ยตั้งเบอร์ก่อนเลยไหมผมให้ซ้ายมือเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเบอร์สองR2 อันนี้ R1 ไปเลยตีมั้ยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แรกผมขอมองจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันมาสเต็ป1คิดมองจากฝั่งซ้ายแล้ว
สาแต็ปหนึ่งคิดมองจากฝั่งซ้ายคำถามแทบไม่มองเลยนะเนี่ยสาแต็ปหนึ่งคิดมองจากฝั่งซ้ายแป๊บมองจากฝั่งซ้ายแสงจะวิ่งมาทางไหนวิ่งมาจากทางขวาเข้าไปป่ะใช่ป่ะแป๊บฟองจริงอยู่ตรงนี้แสดงว่ามึงจะเห็นแถวนี้ป่ะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ภาพมึงจะเห็นอยู่แถวนี้นี่เจอนี่น่าเกิดแถวเนี้ยแต่ผมแสดงความเสียใจด้วยครับดูสิ่งที่เขาให้มาดิเขาบอกว่าอะไรถ้ามองจากผิวเรียบจะเห็นฟองอากาศอยู่ห่างจากผิวเรียบ10เซนเฮ้ยนี่มันสายย้อนนี่วะมาถึงบอกแล้วว่าเห็นฟองจะเห็นฟองอากาศอยู่ห่างผิวเรียบ10เซนบอกอนาคตมาแล้วคุณหนูเฮ้ยบอกตรงนี้มาแล้วคุณหนูนี่มันสายย้อนนี่ว่าแต่บอกไหมว่าฟองอากาศอยู่ตรงไหนอะจำไว้ถ้าโจทย์ไม่บอกตำแหน่งวัตถุกำหนดเป็น x จำได้ไหมจำได้ไหมกำหนดเป็น x มึงจำได้ไหมและอีกฝั่งหนึ่งมันจะกลายเป็นอะไร30ลบ x ป่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเติมคำครับแล้ว n 1คืออะไร n 2คืออะไร s 1คืออะไร1คืออะไรบรรเลงครับสูตรผมเขียนล่อเลยสูตรผมเขียนล่อเลยและ s พามผมติดลบรอคุณเลยอ่ะ s พามติดลบรอเลยเข้าใจที่พูดป่ะเนี่ยผมติดลบรอเลยพร้อมยัง R1 เป็นตี้ผมซัดก่อนเลยอันนี้แม่งเป็นศูนย์ไปละพดนี้หายไป N1 เป็นอะไรนะเสมอเลย N1 เป็น N อะไร N ตี้อะไรนะ N อะไร N แก้ว N1 เป็นแก้วแล้วให้มาไหมอ่ะเอาไม้ให้ติดไว้ตกใจไหมอย่าตกใจ N1 คือ N แก้ว N2 คือ R อะไรไม่น่าถามแล้วยัง R อะไร1ป่ะแล้ว S1 อ่ะเฮ้ยคุยฟองอากาศวัตถุเจอเบอร์1 S1 ติดตัวปลา X ป่ะวะใช่มั้ย S1 เป็น X ป่ะนี่คือ S1 ติดไว้เป็น X ถูกมั้ยครับใช่มั้ยติดตัวปลาเป็น X ไว้แล้วก็แทนค่าลงไปจะกลายเป็นอะไรแล้ว N1 คือ N แก้วติดไว้ครับส่วนด้วย S1 ติดตัวปลา X ไว้ครับบวกด้วย N2 คือ N การ์ดคือ1ครับและ S พาม1ล่ะ S พาม1เข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอภาพอยู่ห่างจากนี้เนี่ยคือ S พามป่ะไอ้เหี้ยเนี่ยคือ S พาม1แล้วผมติดลบรอเลยติดลบรอเลยลบ10ป่ะใช่ไหมเท่ากับ0ป่ะเสียใจด้วยครับแก้ไม่หลุดนะเนี่ยเราจะได้เป็นไรจัดรูปสมการดีๆกว่านี้ได้ไหมถ้าจัดรูปใหม่จะกลายเป็นอย่างนี้ป่ะอันนี้พจน์นี้เป็นลบย้ายฝั่งตรงข้ามเป็นบวกย้าย x ไปหารจะกลายเป็น n แก้วเท่ากับ x ส่วน10ป่ะใช่ไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยอันนี้ลบย้ายไปเป็นบวก x ไขว้คูณตั้งเป็นสมหนึ่งป่ะเจอละเจอละคิดแล้วไม่หลุดตกใจเหรอไม่เคยตกใจเลยครับผมอะไปต่อสเต็ป2วาดรูปใหม่ครับผมทุกคนวาดรูปใหม่ครับวาดรูปใหม่ครับสเต็ป2แล้วคิดมองจากทางขวามั่งแล้วคิดมองจากฝั่งขวามองจากฝั่งขวาแล้วมองจากฝั่งขวาจะกลายเป็นไงผมวาดรูปใหม่ได้ยังวาดได้ยังวาดใหม่นะอันนี้ผมลบก่อนนะผมเปลี่ยนลูกตาแล้วนะลูกตาไปอยู่ฝั่งโน้นแสงวิ่งมาจากฝั่งนี้มั้งแล้วแสงวิ่งมาจากฝั่งนี้มั้งคิดมองจากฝั่งขวาปรากฏว่าเขาบอกอะไรอ่านดูเขาบอกว่าถ้ามองจากผิวโค้งจะเห็นฟองอากาศห่างผิวโค้ง10เซนเหมือนกันเลย
แน่นอนครับฟองจริงอยู่นี่ไอ้เหี้ยนี่จะเห็นอยู่แถวๆนี้ล่ะเนี่ยภาพที่เกิดเทียบกับเบอร์2อยู่ที่ระยะทาง10เซนเหมือนเดิมครับมาเติมคำแล้ว N1 เท่าไหร่ N2 เท่าไหร่ S2 เท่าไหร่ R2 เท่าไหร่ N1 เป็นไรเหมือนเดิม N1 เป็นไรตลอดการแก้วปะเราไม่รู้ไงก็ติดไว้N2 เป็นอะไรครับอากาศครับเป็นอะไร1มั้ยและ S2 คืออะไรฟองอากาศไปเทียบกับเบอร์2ฟองอากาศไปเจอเบอร์2เพราะฉะนั้น S2 คือ30ลบ X นี่คือ S2 ส่วนไอ้เหี้ยนี่สิ่งที่เห็นคือ F พาม2ผมติดลบรอไว้ละในสูตรและ S2 คือ30ลบ Xแล้ว R2 ผิวเว้าป่ะเนี่ยเว้าสู้แสงติดลบนั่นนะแล้วยัดสูตรดิยากไหมผมว่าไม่ยากอ่ะแต่มันเยอะปีคุณซวยเองมีนคุณสูงมากให้สูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะเว้ยเชื่อป่ะปี2อ่ะรุ่นคุณเนี่ยเขาตัดการให้คะแนนพิสูจน์สูตรทิ้งไปไว้ปีนี้เขาไม่ว่าพันนี้ได้อะไรเนี่ย N1 N9 S2 อะไร S2 30ลบ X ป่ะบวก N2 คือ1หารด้วย S พาม2ติดลบเสมอนะ S พาม2ติดลบเสมอลบ10ป่ะรายนี้ N2 เป็น1ใช่ไหม1ลบ N1 คืออะไรวะ N9 ส่วนด้วย R2 ติดลบใช่ไหมครับลบอะไรวะสมอะไรสม2แล้วไงอ่ะทำไงต่อคุณหนูไม่ต้องจัดแล้วนำ1แทนใน2ได้ไหมได้ไหมก็นำตรงนี้มาแทนในนี้เลยไงใช่ปะนามเป็นแก้วเท่ากับ x ส่วน10เนี่ยเข้ามายัดเลยไงเข้ามายัดในนี้เลยไงจะง่ายกว่าไหมมันจะได้เป็นไรมาทองนี้จะได้เป็นไรไปเป็นแก้วก็ได้นะ x ส่วน10มั้ย x ส่วน10ส่วนด้วย30ลบ x ลบด้วย1ส่วน10พี่ดึงลบออกไปข้างนอกแล้วนะดึงลบออกมาตรงนี้อันนี้ก็จะเท่ากับ1ลบด้วย x ส่วน10หารด้วยลบ16เฮ้ยชิปซอฟแม่มเลยขี้เกียจแล้ววะชิปซอฟไปเลยดิขี้เกียจแล้วชิปซอฟเลยแปลอันเซอร์ได้เอกเท่าไหร่เอาได้เอกเท่าไหร่แล้วดูดีได้เอกเท่าไหร่ลองหน่วยทุกอย่างเป็นเซนหมดพี่ติดลบรอไว้ให้ล่วงหน้าเลยเพราะว่ากันไม่ให้น้องแบบเครียดเรื่องตระกูลเครื่องหมายไงแล้วเลขสวยอะรู้สึกเท่าไหร่อะใช่เหรอวะไม่ใช่ใช่เหรอวะยังได้อะไรลบสิบอ่ะชัวร์เปล่า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 ได้อะไรลบสิบมีแต่ลบสิบเฮ้ยติดลบมันเป็นจริงเหรอเองคลิปโซฟใช่ไหมที่ได้เนี่ยมีใครย้ายสดไหมมีใครย้ายสดไหม
เฮ้ยเอ็กติดลบเป็นไปไม่ได้นะฟองอากาศติดลบได้ไงวะมาอยู่นู้นไปคุยขี้เลยนั่นน่ะเอ็งชิปซอฟหรืออะไรอันนี้ก็ได้18ลบ10 18ใครได้18เฮ้ยคำตอบตอบ18รู้ป่ะเกิดอะไรขึ้นมันต้องแยกเฟกเตอร์ไว้ถ้า x ได้ติดลบไม่เป็นจริงไว้เพราะ x มันคือระยะตำแหน่งฟองอากาศถ้าตำแหน่งฟองอากาศติดลบแสดงว่าฟองอากาศไปอยู่ตรงนู้นนะเฮ้ยสวยแล้วมึงต้องแยกเฟกเตอร์ว่ะชิปซอฟให้คำตอบที่ไม่สมบูรณ์แบบว่ะสวยแล้วพวกมึงโอ้ต้องย้ายสดเลยว่ะกูงานงอกแล้วกูมันต้องย้ายสดต้องย้ายสดครับข้อนี้เฮ้ยกลับไปย้ายสดและแยกเฟกเตอร์จะได้คำตอบมาเป็น18กับลบ10จะได้คำตอบมาเป็น18กับลบ10แล้วตอบ18ครับตอบ18ถูกต้องชิปซอฟให้คำตอบที่ไม่สมบูรณ์ถ้าชิปซอฟแล้วได้คำตอบติดลบไม่ได้ตัวแปร x ห้ามติดลบเฮ้ยจบไหมเฮ้ยไปแยกเฟกเตอร์นะแต่เชื่อกูอยากบ้างไม่ออกสไตล์เนี้ยไม่น่าออกอ๋อเฮียบอกไว้ก่อนเดี๋ยวออกมามึงด่ากูเฮ้ยผมเก่งอะไรไม่ออกอ่ะไอแบบติดตัวปลาอย่างเงี้ยมันยากไปเชื่อผมสิไม่ได้ออกมา6ปีเขาก็ทำร้ายมึงขนาดนี้เลยเหรอเออเอาไปทำเองนะกูขี้เกียจสอนแม่อ่ะพอหยิบชีสชุดเก่งขึ้นมาได้